สวัสดีค่ะหมอพึ่งนะคะสัตวแพทย์ประจำคลินิกหมอมาหมอแมวนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะที่หายหน้าหายตาไปหลายอาทิตย์ไม่ได้อัปโหลดคลิปลง YouTube เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหมอกำลังทำแบรนด์ขนมสัตว์เลี้ยงเพื่อสุขภาพของตัวเองอยู่นะคะก็ยังไงฝากติดตามแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับแบรนด์ชิมเซโอของหมอด้วยละกันนะคะเรามาเข้าเรื่องวันนี้กันเลยดีกว่านะคะสำหรับใครที่กำลังกินข้าวอยู่ก็อาจจะแนะนำให้พอสคลิปวิดีโอนี้ไว้ก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาดูใหม่นะคะเพราะว่าเรื่องที่หมอจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องขี้หมานั่นเองนะคะเรื่องขี้หมามันมีความน่าสนใจยังไงนะคะหมอจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าสีของอุจจาระมันสามารถที่จะบ่งบอกสภาวะร่างกายอะไรณเวลานั้นให้กับน้องหมาน้องแมวได้บ้างหรือเปล่าถ้าใครอยากรู้แล้วเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามกันได้เลยค่ะหมอเชื่อว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงช่างสังเกตหลายๆท่านนะคะน่าจะเคยสังเกตอุจจาระปัสสาวะของน้องหมาน้องแมวตัวเองมาบ้างนะคะว่ามันมีสีเป็นยังไงนะคะมีรูปร่างมีความนิ่มแข็งเป็นยังไงรวมไปถึงบางคนอาจจะสังเกตถึงขั้นความถี่ในการขับถ่ายเลยทีเดียวนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีความช่างสังเกตเนี่ยถือได้ว่าดีมากเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่หมอซักประวัติอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็ค่อนข้างถูกต้องนะคะโดยวันนี้หมอจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับเรื่องของสีอุจจาระนะคะว่าไอ้เจ้าสีอุจจาระเนี่ยมันสามารถที่จะบ่งบอกปัญหาสุขภาพหรือว่าสภาวะร่างกายนะตอนนั้นของน้องหมาได้บ้างหรือเปล่านะคะโดยเรามาเริ่มกันที่สีอุจจาระปกติกันก่อนนะคะสีอุจจาระปกติของน้องหมาเนี่ยโดยมากจะเป็นสีน้ำตาลคล้ายๆช็อกโกแลตนะคะไม่ได้เข้มมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้อ่อนจนออกเหลืองออกส้มนะคะโดยไอ้สีน้ำตาลช็อกโกแลตเนี่ยมันมาจากไหนมันเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยมีการสลายเม็ดเลือดแดงนะคะแล้วก็กลายเป็นบิลิรูบินและไอ้เจ้าบิลิรูบินเนี่ยมันก็จะไปสลายต่อนะคะขับออกมาทางปัสสาวะด้วยแล้วก็ออกมาทางอุจจาระด้วยโดยไอบิลิรูบินที่มันสลายแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นสเตอร์โคบิลินนะคะออกมากับอุจจาระเป็นสีที่เราเห็นในอุจจาระปกติน้ำตาลน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามารู้จักกับสีอุจจาระที่ไม่ค่อยปกติกันบ้างดีกว่านะคะเรามาเริ่มกันที่สีอุจจาระสีเขียวกันก่อนเลยนะคะโดยสีอุจจาระสีเขียวนะคะหมอคิดว่ามันอาจจะบางทีอาจจะไม่ได้เขียวทั้งก้อนเราต้องไปสังเกตไปซูมดีๆก่อนนะคะว่าไอ้เขียวที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นเขียวใบไม้ใบหญ้าพืชผักที่น้องหมาเขากินเข้าไปหรือเปล่านะคะหรือว่ามันเป็นสีของน้ำดีที่มันออกมาเคลือบกับตัวอุจจาระนั้นนะคะเพราะว่าถ้ามันเป็นสีใบไม้ใบหญ้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ถือว่าผิดปกติอะไรแต่ถ้าเป็นสีของน้ำดีแล้วก็น้องหมาตัวนั้นเนี่ยอาจจะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตับแล้วก็ระบบของทางเดินน้ำดีถุงน้ำดีแล้วก็ได้ค่ะต่อมานะคะเรามาต่อกันที่อุจจาระสีเหลืองกันเลยดีกว่านะคะอุจจาระสีเหลืองเนี่ยเราก็ดูเหมือนกับน้องหมาที่อึเขียวก่อนเลยนะคะว่าเรามีการให้อาหารการกินอะไรที่มันออกเป็นสีเหลืองๆบ้างไหมอย่างเช่นน้องหมาบางตัวเนี่ยชอบกินกล้วยมากนะคะแล้วก็บางทีมันย่อยไม่สมบูรณ์แล้วมันปนออกมากับอุจจาระเราก็อาจจะเห็นอุจจาระสีเหลืองได้นะคะนอกจากนี้นะคะการที่น้องหมามีอุจจาระสีเหลืองเนี่ยมันก็อาจจะบ่งชี้ว่าน้องหมาเนี่ยมีการบีบตัวของลำไส้ที่ค่อนข้างจะมูฟเมนต์เร็วกว่าปกตินะคะมันก็เลยรีบออกมาซึ่งไอ้เรื่องนี้ก็อาจจะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปัญหาของตับก็ได้อีกนะคะรวมไปถึงบางครั้งการติดเชื้อโปรโตซัวบางชนิดอย่างเช่นไจเดียนะคะซึ่งทำให้น้องหมาอาเจียนถ่ายเหลวเนี่ยก็ทำให้น้องหมามีอุจจาระสีเหลืองได้นะคะรวมไปถึงบางทีเนี่ยปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาหารอย่างเช่นการแพ้อาหารก็ทำให้น้องหมามีอุจจาระสีเหลืองได้เช่นกันค่ะอุจจาระสีที่3นะคะก็คือสีส้มนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยก็ใกล้เคียงกับอุจจาระสีเหลืองนะคะก็คือเราต้องดูก่อนว่ากินอาหารอะไรสีส้มไหมเช่นพวกฟักทองพวกแครอทอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะรวมไปถึงน้องหมาบางตัวที่มีปัญหาทางเดินอาหารบีบตัวเร็วบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีอุจจาระที่สีส้มมากกว่าที่จะเป็นสีเหลืองก็ได้นะคะแต่ถ้าน้องหมาเนี่ยกี่ครั้งก็ยังคงเป็นสีส้มแล้วก็เป็นสีส้มที่ค่อนข้างเหลวด้วยอันนี้หมอก็แนะนำว่าควรที่จะมาพบสัตวแพทย์นะคะเพราะว่ามันจะบ่งชี้ถึงปัญหาของเรื่องของตับแล้วก็ทางเดินน้ำดีได้ค่ะอุจจาระสีที่4ก็คืออุจจาระสีเทาหรือว่าอุจจาระที่มีน้ำมันปนนั่นเองค่ะอุจจาระที่มีสีเทาหรือน้ำมันปนนะคะมันมีชื่อเรียกจำเพาะด้วยเรียกว่าสตีตอเลียนะคะซึ่งมันค่อนข้างจะจำเพาะเจาะจงกับปัญหา
ที่ตับอ่อนทำงานบกพร่องแล้วก็สร้างน้ำย่อยสร้างเอนไซม์ได้ไม่เพียงพอหรือสร้างไม่ได้เลยนะคะมันก็เลยทำให้ตัวไขมันที่มันย่อยไม่ได้เนี่ยมันออกมากับอุจจาระนะคะถ้าเกิดว่าน้องหมาตัวไหนมีปัญหาอึสีเทาอึมีน้ำมันปนหรือว่ามีน้ำมันไหลออกมาจากก้นเนี่ยหมออยากจะแนะนำว่าให้พาไปพบสัตวแพทย์แล้วก็ลองตรวจเลือดดูนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยสุนัขของท่านอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับตับอ่อนทำงานบกพร่องก็ได้ค่ะอุจจาระสีต่อมานะคะก็คืออุจจาระสีดำนั่นเองค่ะอุจจาระสีดำนะคะค่อนข้างจะสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการมีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นอย่างเช่นกระเพาะอาหารหรือว่าตัวของลำไส้เล็กส่วนต้นนะคะเลือดมันออกมาแล้วมันก็ถูกย่อยนะคะในทางเดินอาหารส่วนต้นกว่าที่มันจะเดินทางมาถึงลำไส้ใหญ่แล้วก็ออกมากับอึเนี่ยมันจากเลือดที่สีแดงก็เลยกลายเป็นสีออกน้ำดำหรือว่าน้ำตาลเข้มนั่นเองนะคะโดยปัญหาที่ทำให้เกิดอุจจาระสีดำนะคะที่ทำให้เลือดออกก็อย่างเช่นการติดเชื้อนะคะสารพิษหรือว่าบางทีก็เป็นเรื่องของสิ่งแปลกปลอมที่ไปบาดทางเดินอาหารส่วนต้นนะคะก็ต้องไปโฟกัสแล้วก็ไปหาสาเหตุกันค่ะอุจจาระแบบต่อมานะคะก็คือการที่อุจจาระแล้วมีเลือดปนเลือดที่ปนจะเป็นเลือดสดเลยนะคะหรือเป็นเลือดที่สีค่อนข้างยังแดงยังเข้มอยู่นะคะอันนี้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาที่ทางเดินอาหารส่วนต้นและแต่ว่ามันจะมีปัญหาที่ทางเดินอาหารส่วนท้ายอย่างเช่นแถวแถวลำไส้ใหญ่นะคะแล้วก็แถวแถวทวารหนักรวมไปถึงบางทีเนี่ยต่อมก้นอักเสบมากๆบางทีก็ยังมีเลือดปนออกมากับตรงอุจจาระได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอุจจาระแล้วมีเลือดปนหรือว่ามีเลือดหยดเนี่ยอันนี้ก็ควรจะพบสัตวแพทย์นะคะรวมไปถึงบางทีเนี่ยการที่อุจจาระออกมาเป็นเลือดสดเลยก็ต้องนึกถึงโรคร้ายแรงอย่างเช่นลำไส้อักเสบจากเชื้อพาโวไวรัสนะคะหรือหัดแมวนั่นแหละตัวเดียวกันรวมไปถึงการติดพยาธิภายในที่รุนแรงเนี่ยบางทีก็อึออกมาเป็นเลือดได้เลยเช่นกันค่ะอุจจาระแบบต่อมานะคะก็คืออุจจาระแบบที่มีแถบสีขาวปนหรือว่ามีจุดสีขาวปนในอุจจาระนะคะอันนี้เนี่ยก็จะมองไปในเรื่องของถ้าไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมก็จะมองไปเรื่องของพยาธินี่แหละเป็นหลักเลยโดยพยาธิภายในนะคะถ้าเป็นแถบสีขาวก็จะมองไปที่เส้นได้นะคะหรือว่าพยาธิตัวกลมต่างๆแต่ถ้าเป็นลักษณะเป็นจุดหรือว่าเป็นเหมือนคล้ายๆเม็ดข้าวสารอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของพยาธิตัวตืดค่ะนอกจากอุจจาระที่หมอพูดไปนะคะบางทีอุจจาระที่มีสีอื่นๆอย่างเช่นสีม่วงสีน้ำเงินนะคะพวกนี้ก็ผิดปกติชัดเจนแน่นอนอยู่แล้วต้องไปหาคุณหมอนะคะหรือบางทีเนี่ยน้องหมาน้องแมวที่กินสารพิษที่เป็นในลักษณะของสีย้อมเข้าไปเนี่ยก็อาจจะมีอุจจาระที่สีออกไปทางคล้ายๆสีย้อมนั้นได้นะคะรวมไปถึงน้องหมาที่มีอุจจาระสีขาวนะคะอาจจะเจอได้ในกลุ่มที่กินบาฟนะคะแล้วก็ได้รับแคลเซียมมากเกินไปก็จะทำให้มีอุจจาระสีขาวได้ซึ่งมันก็เป็นสัญญาณเตือนที่เราจะต้องกลับมาดูสัดส่วนของอาหารที่เราให้นะคะว่าทำไมเราถึงให้แคลเซียมเยอะเกินไปจนอุจจาระเป็นสีขาวต้องปรับสัดส่วนยังไงบ้างค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้หมอหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยใครที่สังเกตเห็นว่าน้องหมาหรือว่าน้องแมวของตัวเองเนี่ยมีอุจจาระที่ผิดปกติก็อยากจะให้รีบalert ตัวเองแล้วก็รีบพาน้องหมาน้องแมวไปหาหมอนะคะเพราะว่าถ้ารู้เร็วเนี่ยบางโรคมันรักษาหายขาดได้นะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียสุขภาพของน้องหมามากเกินไปนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยหมอไปก่อนแล้วนะคะแล้วเราพบกันใน EP หน้า EP ถัดไปนะคะบ๊ายบาย